กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมขาในเบรกสุดท้ายของรายการของเรานะคะช่วงนี้สนับสนุนโดย NK ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ดูแลสุขภาพเมนเทนสุขภาพของคุณนะคะป่วยหลายโรคเพราะว่าเราก็ต้องบอกไว้ก่อนว่ามันก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนเรานะคะที่มันจะต้องป่วยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าบางคนก็เป็นโรคหลายๆอย่างที่มันต้องมีตัวช่วยนะคะ NK เนี่ยมีสารสกัดจากคอซิตินนะคะแล้วก็สารสกัดจากภูคาวที่จะไปดูแลเซลล์ต่างๆในร่างกายของคุณให้กลับมาแข็งแรงมากยิ่งขึ้นนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมเดี๋ยวคุณโทรหาคอเซ็นเตอร์ของเราแล้วเดี๋ยวเขาจะบอกว่าทานได้หรือทานไม่ได้นะคุณผู้ชมนะ1กล่องมี60แคปซูลทานเช้าเย็นครั้งละ1เม็ดกล่องละ 2,500 บาทซื้อ2กล่องราคา 5,000 บาทไม่ขายขายเพียง 4,500 บาทเบอร์เดิมเลยค่ะ0900899996 0900899996ค่ะนะคะโอ้โหนี่ยังวนเวียนมาในข่าวนี้ได้เนาะนิกเดอะสตาร์เนี่ยขอดูหน้าหน่อยสิขอดูหน้านิกเดอะสตาร์โอ้น้องเขาหายไปนานแล้วนะโอ้หลงระเริงชีวิตนะคะจากมีเงินล้านวันนี้นะคะก็หมดตัวเรียบร้อยแล้วนะคะออกมาเปิดใจถึงกระแสชื่อเสียงเงินทองนะที่หายหดไปนะคุณผู้ชมนะสำหรับน้องนิกเดอะสตาร์นะคะซึ่งออกไปร้องเพลงนะคะตามร้านอาหารจนถูกมองว่าตกอับนะคะเผยพูดตรงๆเลยนะคะเขาบอกว่าคนมองว่าวางแผนชีวิตแบบผิดพลาดนะคะหลงระเริงกับชื่อเสียงที่เราได้มาในเวลานั้นนะคุณผู้ชมนะคะตอนนั้นอายุ20เงินก็เข้ามาทุกวันนะคะเราก็ใช้มันหมดทุกวันนะคะไปโอ้โหลูกขาทำไมใช้เยอะจังเลยลูกนะคะถามว่าหมดไปกับอะไรเราใช้ชีวิตเขาบอกว่าแบบเปลี่ยนกลุ่มเพื่อนใหม่เลยเลี้ยงเพื่อนบ้างแล้วก็มีแฟนใหม่เป็นหญิงนะคะก็โดนชนีเขาก็แบบว่าหยุดนะนี่คือการป้อนนะคะวันหนึ่งนะที่เคยใช้สูงสุดเท่าไหร่เขาบอกว่าวันละแสนกว่าบาทโอ้โหวันละแสนกว่าบาทมันน่าจะอยู่ได้ประมาณเดือนหนึ่งจาก7หลักก็ลดเหลือลดลงมาเรื่อยๆพอถึงเวลาไม่ไปตามเป้าเราก็ใช้เงินที่เรามีหมดนะคะภายใน5ปีหลังจากนั้นนะคุณผู้ชมค่ะนะคะโอ้โหก็นิกเดอะสตาร์มันก็จะเป็นยุคไอ้นี่ไงยุคใครนะอีกคนนึงอ่ะผู้ชายเหมือนกันน่ะนะคะเขาเรียกมิกนิกหมูตุ๋นใช่ไหมพี่เต๋อจำไม่ผิดจ้ะจำไม่ได้แล้วอ่ะมันนานมากแล้วอ่ะคือเดอะสตาร์เนี่ยเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวอ่านก่อนแล้วกันมันเป็นช่วงเวลาที่สุขภาพเราย่ำแย่ด้วยช่วงนั้นก็เครียดไม่ใช่เรื่องเงินสักเท่าไหร่นะคะเครียดตรงสุขภาพร่างกายไม่ได้ดูแลตั้งแต่แรกใช้ชีวิตประมาทตอนนั้นก็เป็นโรคเกาต์นะคะแสดงว่ากินไก่เยอะอยู่แล้วก็เป็นความดันโลหิตสูงนะคะแต่ก่อนก็เคยโทษโชคชะตาพอเอาจริงๆมันก็มานั่งโทษตัวเองว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราอยากกลับไปอยู่จุดเดิมที่เคยเป็นเดอะสตาร์ยากแล้วลูกเดอะสตาร์มันเดอะสตาร์เนี่ยเมื่อก่อนมันดังมากมันแข่งมากับ Academy Fantasia นิกมันแข่งมากับ Academy แล้วคุณบอยกระทำอ่ะแล้วมาทำแล้วประสบความสำเร็จจำได้เลยนะคะเดอะสตาร์นี่ประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็ B The Starตอนนั้นเนี่ยมันดังบี้ดังหลายคนนะคะทีนี้เนี่ยพอเรียลลิตี้เนี่ยพอมัน10ปีเสร็จปั๊บเนี่ยมันก็จะถึงทางตันจากที่มันพุ่งขึ้นมาอย่างเงี้ยตอนนั้นโอ้โห X ส่ง Exact นะแต่ว่า Exact น่ารักนะขอบ่งขอบัตรนะให้นักข่าวพี่เต๋าไปดูตลอดเลยเดอะสตาร์ตอนนั้นยุคพี่ม้าอรณภาเป็นคอมเมนเตเตอร์ยุคพี่โจนะคะแล้วก็พี่เพชรนะคะตอนนั้นมันดังจริงต้องยอมรับเลยแต่เขาก็น่ารักกับนักข่าวนะของ Exact นะจำได้เลยนักข่าวขอไปกี่ใบแม่งให้หมดเลยพี่โต้ง PR พี่โต้งน่ารักแล้วก็จะเต๋าสัมภาษณ์เดอะสตาร์คนไหนเรียกออกมาให้เลยเรียกออกมาได้เลยพี่โต้งจัดการให้หมดเลยแล้วดังทุกคนนะเมื่อก่อนนะนิวจิ๋วก็เดอะสตาร์นะลันเนาะนิวจิ๋วก็เดอะสตาร์ใครอ่ะโอ้เดอะสตาร์ดังมากนะคะขนาดยังไม่ทันได้แชมป์อ่ะเดอะสตาร์อย่างเงี้ยก็จะแชมป์วีก็รองหนึ่งไอ้บางคนเนี่ยแค่เข้ารอบอ่ะแค่เข้ารอบก็มีงานร้องเพลงอยู่ตามต่างจังหวัดก็รวยร่ำรวยกันแต่บางคนก็ทำชื่อเสียงเดอะสตาร์เสียก็เยอะนะคะบางคนนะคะก็ไปเล่นยงเล่นยาต่างประเทศก็โดนจับแต่มันมีนามสกุลคำว่าเดอะสตาร์แต่ว่ามันก็ไม่มีผลอะไรหรอกเพราะว่ามันไม่ได้แชมป์คุณบอยทำมาดังแต่ทีนี้เนี่ยพอ10ปีเสร็จปั๊บเนี่ยทุกอย่างทั้ง Academy Fantasy ทั้ง The Star เนี่ยมันก็
มันก็เริ่มที่จะแบบว่าคนเริ่มเบื่อแล้วเรียลลิตี้โชว์ร้องเพลงคนเริ่มเบื่อพอคนเริ่มเบื่อเนี่ยก็มันก็ตื่นคืนสู่สามัญ นะคะทีนี้เนี่ยพอเงินที่มีที่เก็บอยู่เนี่ยเข้าใจนะครับว่ามันเก็บไว้น่าจะส่วนใหญ่ก็สมัยนั้นนะมันดังทุกคนก็อยากจะได้เดอะสตาร์ไปร้องเพลงตามผับตามบาร์เนาะคืนนึงได้เป็นแสนเนาะคืนนึงได้เป็นแสนนะมาจากเวทีเดอะสตาร์เนี่ยเวลาขึ้นเนี่ยคนจะรู้จักเพราะแบรนด์เดอะสตาร์มันดังจริงทีนี้เนี่ยพอไปขึ้นไม่ว่าจะขึ้นแถวชายแดนหรือว่าขึ้นในต่างจังหวัดหรือแถวภาคอีสานหรือทางภาคใต้หรือภาคไหนก็แล้วแต่พอขึ้นเดอะสตาร์เนี่ยก็เรียกฟ้าเรียกฝนได้เพราะตอนหลังเนี่ยเวทีมันก็ไปตามกระแสทุกวันนี้เดอะสตาร์ทำยังเงียบเลยเห็นไหมใช่ไหมเก็บเลยอ่ะไม่มีใครจำได้เลยว่าที่หนึ่งคือใครแล้วอ่ะนะคะคือมันผ่านยุคทองมาเรียบร้อยแล้วนะคะพอเสร็จปั๊บเนี่ยเงินมีก็เข้าใจว่าตอนนั้นมันก็คิดว่าชื่อเสียงมันก็คงจะอยู่กับเราอีกนานแสนนานแต่พอไปๆมาๆมันก็มีรุ่นใหม่ๆขึ้นมามีรุ่นใหม่ๆขึ้นมาก็จบเท่านั้นแหละค่ะพอจบเสร็จปั๊บอย่าลืมว่านักร้องอ่ะมันไม่ใช่มีเราร้องเพลงได้คนเดียวในประเทศนี้ไงมันก็จะมีเด็กเดอะสตาร์ปีนึงก็ผลิตมา10รุ่น10คน10คน10คนบางคนก็เกิดบางคนก็หายบางคนก็ดับบางคนก็ไปแต่งงานมีครอบครัวบางคนก็ไปทำอาชีพอื่นนะคะเงินก็เลยหมดพอเงินหมดทีนี้ทำอะไรอ่ะซวยเลยทีเนี้ยเห็นว่าไปร้องเพลงอยู่ตามไหนนะร้านเล็กๆแล้วร้านเล็กๆแล้วเขาถึงได้บอกว่าชื่อเสียงมันไม่จีรังความสวยไม่จีรังความดังไม่ยั่งยืนอันนี้เรื่องจริงนะคะสักพักมันก็จะมีคลื่นลูกใหม่เข้ามาซัดเรานะคะถ้าเรายังหลงระเริงก็เป็นกำลังใจให้น้องนิกด้วยเช่นเดียวกันเขาจะมีอีกคนหนึ่งอ่ะชื่ออะไรนะที่ประกวดรุ่นเดียวกับเขาผู้ชายนี่เขาหายไปแข่งรถอ่ะชื่ออะไรก็ไม่รู้อ่ะตอนนั้นน่ะนะคะก็หายไปหมดเลยทั้งเซตอ่ะปีนั้นน่ะนะคะอ่ะแห่ชื่นชมพระเอกดังนะคะปรีปกป้องโมบาย BNK48 นะคะเกิดเหตุการณ์ระทึกนะคะท่ามกลางงานคอนเสิร์ตอีเวนต์หนึ่งนะคะหลังระหว่างที่มีดารานักแสดงสาวเนี่ยนนเหรอณนนเหรอพระเอกหนุ่มชื่อดังนะคะและก็น้องโมบาย BNK48 นะคะคุณผู้ชมกำลังพูดคุยอยู่บนเวทีแล้วก็มีดีเจอ๋องรับหน้าที่พิธีกรก็มีชายคนหนึ่งใช่ไหมพยายามจะลุกเขาเรียกว่าบุกขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะไปสัมผัสตัวน้องโบบายแต่ว่าน้องเขาก็มีการเข้ามาป้องกันแล้วมีภาพใช่ไหมไปชมกันเลยดีกว่าค่ะเลยก็สวัสดีชาวภูเก็ตทุกคนนะคะก็โบบายภูเก็ตเหรอไม่เอาลูกก็สวัสดีชาวภูเก็ตทุกคนนะคะก็โบบายบางทีเขาอาการเนี่ยบางทีเขาอยู่บนเวทีก็ต้องเราเนาะดีนะที่น้องชายเขาช่วยกันปกป้องแล้วก็มีทีมงานสตาฟเข้ามาดูแลนะคะน่ากลัวนะอย่างเงี้ยนะคะเหมือนที่แจ็คสันหวังมาแล้วมีน้องคนหนึ่งพุ่งเข้าไปหานะแล้วไปกอดเขาว่าเราก็ไม่รู้มีอาวุธหรือเปล่านะคะมันต้องระวังนั่นดีสตาฟเขาขึ้นมาปกป้องแทนนะคะนะคะน่ากลัวค่ะนะคะคลิปวิดีโอดังกล่าวนะคะเขาบอกว่าได้ถูกนำไปเผยแพร่ต่อในโลกออนไลน์โดยมีใน Twitter มีคนเข้าไปชมนับแสนครั้งแล้วต่างก็ชื่นชมณนนท์นะคะแล้วก็น้องอ๋องนะคะที่มีสตินะคะช่วยเหลือได้ทันทีน้องอ๋องบอกว่าทำไมไม่มากอดกูนะคะโดยล่าสุดนะคะทางด้านสาวโมบายก็ได้โพสต์ไดอารี่ใน IG Story นะคะใน Instagram ส่วนตัวนะคะเผยความในใจว่าวันนี้ขอขอบคุณมากๆนะคะที่มาหากันนะคะน่ารักมากเลยไว้เจอกันอีกนะนะคะที่ภูเก็ตสวยมากๆเลยค่ะอาหารอร่อยนะคะไว้มาอีกนะกลับบ้านกันดีๆนะคะทุกคนนะคะวันนี้โมบายไม่เป็นไรนะคะขอบคุณนะคะที่เป็นห่วงนะคะขอบคุณพี่อ๋องแล้วก็ขอบคุณพี่ณนนท์ด้วยขอบคุณมากๆเลยเช่นเดียวกันค่ะคุณผู้ชมค่ะต้องระวังอ่ะลูกนะคะศิลปินเนี่ยไม่ได้ไปถูกตัวเขาง่ายๆเราก็ต้องระมัดระวังอย่าวิ่งขึ้นไปบนเวทีเพื่อที่จะไปขอถ่ายรูปเพื่อที่จะได้ช็อตสำคัญอะไรอย่างเงี้ยมันไม่โอเคเราต้องระวังเพราะว่าเราไม่รู้เขาก็ไม่รู้ว่าหนูมีอะไรขึ้นไปศิลปินเขาก็กลัวนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทำอย่าหาทำเด็ดขาดนะคะอ่ะนะคะ
วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณผู้ชมขานะคะต้องขอขอบคุณนี่เลยนะครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร NK ค่ะ NK เป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะดูแลสุขภาพของคุณให้แข็งแรงนะคะแล้วก็มีเคอร์ซิตินแล้วก็ปูคาวที่จะดูแลสุขภาพของคุณให้เขาเรียกว่าปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันนะคะ1กล่องมี60แคปซูลทานได้เช้ากับเย็นครั้งละ1เม็ดราคากล่องละ 2,500 บาทนะคะแล้วก็จัดโปรไปเลยนะคะ2กล่อง 5,000 บาทไม่ขายขายเพียง 4,500 บาท0900899996 0900แปด99996นะคะวันนี้เวลาหมดแล้วนะเดี๋ยวพี่ต๋อต้องไปถ่ายรายการต่อนะคะของพี่กุ้งวิภาวีลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีค่ะผมคลิปจบแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะคะในการติดตามนะคะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ